เดินเข้ามาสดๆเลยกินหน่อยกินหน่อยดิข้างนอกทำไมมาเจอแบบใกล้ๆตัวแล้วนี่กินหน่อยกินหน่อยกินหน่อยขอต้อนรับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับผมลูอิสก็อยู่พวกเราแล้วก่อนอื่นเลยแนะนำตัวเลยแนะนำตัวก่อนครับขอแนะนำตัวแบบเรียลมีเลยแนะนำตัวเลยใช่ชื่อเล่นเนี่ยไอซ์ดาเลยวีมีสเต็ปด้วยอ่ะนี่ไอซ์ดาเลยวีมีสเต็ปด้วยอ่ะ5 2 3 赛达 Showtime Music Urban Electro Band Music Up 赛达 Showtime Music 哇嘛赛达他们也 step 干的那个好厉害啊对啊อยากจะถามท่านผู้ชมสักหน่อยค่ะว่ามาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยมีแผนว่าจะมาทำกิจกรรมว่ามาเมืองไทยก็อยากจะชมเลยบัวสาวเราจะชมเลยคุณแม่อ๋อใช่저희가태국에서첫번째팬미팅을가지러태국에방문을했는데요정말여기정말많이와주신것같아서정말기분좋습니다ครั้งนี้มานะคะมาเพื่อมีการแฟนมีตติ้งกับแฟนคลับทุกคนที่เมืองไทยค่ะใกล้ชิดมากเลยค่ะชื่อว่า New is the first face to face in Thailand นะคะชื่อว่านะคะคือว่าหลายๆคนเนี่ยรออยู่เลยใช่นะแล้วการตอบรับเนี่ยกับแฟนเพลงไทยและแฟนเพลงเกาหลีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ지금태국에와주셨는데팬분들이되게많이환영해주셨어요어떻게하세요이렇게환영해주신거보니까반응이어떠신가요저희가한국에서종종팬사인회나방송을하면태국팬분들께서많이오셔서응원해주세요그래서저희가이번에는직접태국에와서응원을들어보니까정말열정적인것같고기분이너무좋아요ก็ที่เกาหลีอะค่ะเขาเคยแจกลายเซ็นกับแฟนคลับแล้วก็ตกใจมากเลยเพราะว่ามีแฟนคลับชาวไทยที่มาเชียร์เขาถึงเกาหลีด้วยเขาเลยรู้สึกดีมากและประทับใจมากที่ได้มีโอกาสครั้งนี้แล้วก็มาเจอทุกคนที่เป็นแฟนคลับชาวไทยตัวจริงที่เมืองไทยด้วยอะค่ะอ๋อนะเชื่อว่าอาจจะยืนอยู่ข้างนอกก็ได้นะคนที่ไปต้อนรับเขาถึงเกาหลีมีไหมใครหรือเปล่าเป็นคนที่สนิทยกมือหน่อยเป็นแฟนหน่อยที่สนิทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วอยากให้우리뉴이스트분들의작품에대해서좀소개를해주셨으면좋겠어요네일단저희뉴이스의뜻은새로운스타일의음악에맞춰창조한다는의미를가지고있는데요다른그룹들과는조금다르게사회적메시지를담은음악들을해요그래서퍼포먼스도조금작은소품들을이용해서저희가좀더색다른퍼포먼스를준비하고있고요그와시뉴이스마작뉴바와마이나카이바와에스타블리시에스바와스타일그리고티마작템포아카그그와딱딱작룽은똥티와เวลาเพอร์ฟอร์มอะค่ะเขาจะใช้พวกเก้าอี้หรือของที่พร็อพอะค่ะที่ไม่เหมือนกับวงอื่นแล้วก็เพลงของเขาอะค่ะจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคมอะค่ะแล้วก็หนูเจ๋งมากเลยนะใช่แล้วแบบสไตล์ดนตรีแนวใหม่นี่มันเป็นยังไงอะครับแบบลึกเข้าไปอีกได้ไหมสงสัยมากเลยแนวใหม่เป็นยังไงมือมักสไตล์에대해서조금설명을해주시겠어요แนวใหม่แนว네음악네음악스타일은저희가페이스된학교폭력에대해서얘기를했었고요이번액션같은경우는자기의꿈자기스스로개척해나가라외치는저희뉴이스만의외침이라고할수있고요제가아까말했듯이사회적메시지를담은음악들을하고있고요ก็คือว่าเฟซเนี่ยค่ะเป็นเพลงแรกของเขานะคะซึ่งมีเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับโรงเรียนนักเรียนหรือเพื่อนๆที่โดนแกล้งอะค่ะเป็นเนื้อหาแล้วก็เพลงสำหรับพวกเขาอะค่ะแล้วก็แอคชั่นเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความฝันของเราถ้าเรามีความฝันเราต้องวิ่งสู่เป้าหมายของพวกเราอะไรประมาณนี้มีเนื้อหาแบบลึกลับมากมีความแบบการสอนด้วยในนั้นอารมณ์นี้เลยครับผมแล้วแบบเริ่มเดบิวต์กันยังไงครับช่วงไม่เดบิวต์แต่ว่าทุกอย่างฉันจะต้องทำด้วยช่วงนี้ก็정식으로데뷔한게전3월15일이고요베이스로데뷔했고또데뷔전에는저희가애프터스쿨선배님러브레터와원더보이라는뮤직비디오에출연하게되었습니다ก็คือว่าวันเดบิวต์ของเขานะคะก็คือวันที่15ของเดือนที่3อ่ะค่ะแต่ว่าก่อนที่เขาจะเดบิวต์อ่ะค่ะกับเพลง Face เขาเคยออก MV ของพวกรุ่นพี่ After School อ่ะค่ะ2เพลงด้วยกันนะคะเคยไปจอยกับ After School ใช่ค่ะแล้วเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ After School แล้วก็เปิดเดบิวต์มาในสไตล์ที่เป็นแบบดับสเต็ป일단은애프터스쿨선배님들과함께작품을하셨던거잖아요 、네、 기분이어땠는지 되게 궁금해요저희가 어떻게보면 첫 데뷔
작품이잖아요. 그래서 너무 기분이 좋았는데 거기다 애프터스쿨 선배님들이랑 같이 하게 돼서 정말 더 기분이 좋았던 것 같습니다. 네, 영광이었어요. รู้สึกมีความสุขมากนะคะที่ได้ออก MV ของรุ่นพี่ After School ค่ะก่อนที่จะรีวิวด้วยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ทุกคนนะคะรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะค่ะแล้วเขารู้สึกเป็นไงบ้างกับการที่ได้เป็นบอยแบนด์คล้ายๆ Twice Entertainment 한국사에서 처음으로 나오신 보이 밴드라고 들었어요. 기분이 어떠세요? 아 저희가 첫 보이 그룹이니까 정말 긴장도 많이 되고 그랬었는데 저희가 다 같이 파이팅해서 열심히 하니까 팬분들도 보답해 주시는 것 같고 정말 그래서 더 힘도 나고 항상 즐겁고 재밌습니다. ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นมากเลยพอรู้ว่าเขาจะเป็นบอยแบนด์กลุ่มแรกของบริษัทเพลย์ดิสนะคะแต่ก็เขาก็มาเชียร์ให้กำลังใจกันเองว่าเราสู้ๆเราทำให้ดีที่สุดเราต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดเขาทำเต็มที่อะค่ะแล้วก็ผลตอบแทนที่เขาได้มาก็คือความรักของแฟนทุกคนนะคะเห็นได้เลยนะว่ามีเยอะมากๆเลยวันนี้ขนาดแบบว่าเพิ่งเดบิวต์ไปไม่นานวันนี้นี่เองมีแฟนคลับทั้งไทยทั้งเกาหลีนี่เยอะมากเลยครับผมใช่ไหมแล้วอย่างในเพลงเ
ซ้อมกันนานเท่าไหร่ซ้อมแบบเป็นยังไงบ้างในการซ้อมคือ Face 곡을 보셨대요 보니까 안무가 조금 되게 색달랐다고 의자랑 같이 하는 안무도 있었고 얼마나 연습하셨는지 궁금하시다고 저희 한 연습은 두 달 정도 했었는데요 마지막에 의자 돌리는 안무가 있었는데 그걸 저희 대표님께서 만드셨어요 근데 그 안무를 연습하다가 다리도 많이 다치고 멍도 많이 들었었어요 그와 เขา ซ้อม กัน หนัก ๆ นะ คะ ทั้ง หมด 2 เดือน จริงๆ อ่ะ ค่ะ การเต้นกับเก้าอี้ตัวนี้ค่ะคือความคิดเป็นความคิดของประธานของบริษัทเขาอะค่ะเวลาซ้อมค่ะบางคนก็เจ็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สนุกดีอะค่ะนะต้องมีอุปสรรคกันบ้างใช่แบบได้ภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วครับผมแล้วพอวง US เนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นชีวิตของพวกเขาเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางไหนอะไรยังไงบ้างคะ요즘엔뉴이스트를알아봐주시는분들이되게많아졌잖아요네삶이어떻게바뀌었는지궁금해요인지도가생기고나서아네원래저희가인지도가생겼다는것에대해서별로실감을못하고있었는데이렇게해외에나오니까이렇게정말많이와주셨고많이알아봐주시기도하고그러니까정말이제서야실감을하는데정말기분이너무좋아요네감사해요เขาอยากขอบคุณทุกคนเพราะว่าเมื่อมาถึงเมืองไทยเขารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยนิวอีสต์มีคนรู้จักมากขึ้นจริงๆด้วยเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมีแฟนคลับมากขนาดนี้ค่ะก็เลยอยากขอบคุณแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยอะค่ะนี่นะคะแล้วก็ได้รู้จักผลงานของพวกเขากันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ต้อนรับแฟนเพลงของเขากันไปแล้วแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ใช่ช่วงหน้านะครับผมพวกเราจะมาเล่นเกมเพื่อแบบรู้จักเขามากขึ้นสนุกด้วยกันเลยสนุกด้วยกันเลยนะคะใครที่ดูอยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะเดี๋ยวช่วงหน้า New West ยังอยู่กับเราต่อแต่ว่าตอนนี้เราไปชมผลงานของเขาบ้างดีกว่า Best จาก New West ค่ะให้เขาแบบมาถึงเมืองไทยแล้วก็ต้องเข้าใจภาษาไทยนิดนึงใช่อยากให้รู้จักภาษาไทยกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยขอบอกว่าแฟนๆข้างนอกเนี่ยช่วยได้นะใช่ก็คือพวกเราจะมีป้ายอยู่2อันใช่มั้ยแล้วก็จะมีชื่อของอ่ะมีนิสอยู่ถูกมั้ยคะของสมาชิกแต่ละคนใช่ของสมาชิกแต่ละคนแล้วให้สมาชิกคนนั้นเนี่ยคือเลือกป้ายหนึ่งในนี้ที่ถูกใช่ที่สะกดเป็นภาษาไทยได้ถูกต้องนะคะพวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าชื่อพวกเขาภาษาไทยเนี่ยเขียนยังไงดังนั้นแบบว่าต้องใช้การดาวใช้เซนนะแล้วก็ให้แฟนๆเนี่ยช่วยกันด้วยใช่บอกว่าขวาหรือซ้ายซ้ายขวาอย่างนี้ได้เกมนี้แฟนๆพวกเรา우리เกมを도와줄거예요우리가태국에왔으니까태국어에관련된게임을할건데멤버들은아직태국어를모르잖아요밖에계신팬분들을도와줄거라고아네เข้าใจก่อนกันเรียบร้อยนะครับผมเข้าใจกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คนแรกกันเลยดีกว่านี่เลยครับผม1 2 3ฮึบ첫번째멤버부터시작할게요민현하민현씨거예요첫번째멤버어떤건지불러주시면돼요왼쪽오른쪽밴드와이런얘기나다른거모르겠어왼쪽거오른쪽거둘중에하나를골라주시면돼요다음은두번째거마지막에두번째거달린거This one or this one? Which one? 여자이신분이거
아니 남자의 관심을 해주시는 거예요? 오늘 shake the fans? 팬분들한테 여쭤봐도 돼요. 어떤 게 맞는 건지. 아니 갈 기회 없어 FIFA. 여자 분들과 사랑하는 팬분들이 질문을 들어주셨거든요. 왼쪽 팬. 갈 기회 없어. 남자 질문은. 괜찮아요. 네, 퍼짜이. 다 이해되셨으면. 네. 첫 번째 거. 안녕하세요. 이거? 아 이거 같은데? 아니야 이게 좀 길어. 이게 제이고 수사는 안 나냐고. 이게 제이고 이게 아리야. 아 다음에 어떤 거 할 것 같아요? 제이 제이 이거 아니 1번 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 1번
네ภาษาไทยได้ขนาดนี้ใช่แต่ไหนๆก็มาเมืองไทยแล้วต้องรู้จักขนมไทยกันหน่อยมีอีกหนึ่งเกมเกี่ยวกับขนมไทยแล้วขนมไทยอยากให้ลูกเนี่ยรู้จักกันใช่일단태국어는잘하시는것같고요말해요밥을먹어디저트를좀소개해드리고싶어요와우นี่นะครับคือขนมไทยนะพวกเราเป็นเกมง่ายๆเลยก็คือว่าให้เลือกว่าอันไหนคือลูกชุบลูกชุบนะลูกชุบที่นี่ชีคขนมชั้นอีกลูกชุบอีก2가지예요근데어떤게ลูกชุบอีกไม่รู้สิจ๊ะนะโอ้ลูกชุบมาชุบิมันเดนเดนอ่ะคุณน่าจะโอเคคือช่วยง่ายเลยก็แค่อันนี้กับอันนี้그냥둘중에하나를골라서어떤게ลูกชุบ입니다라고말씀해주시면돼요ลูกชุบเนี่ยลูกชุบ이거야이거야나몰라또나모르겠는데마포구에있는거야아니아니래드셔도돼요먹어봐도돼요네과과시해보고아네과과시해보고그체리아니야체리야이거맛있는데아니팥이야팥내안에코인과팥으로만든거야맛있어아와라이와라이네와라이네먹을래맛있어어때어때맛있어물차먹어도돼요just take the whole plate. 다드시고아오케이안좋아나나저다먹어요보니까조금더알겠죠네보니까조금더이거맞대이거맞대이거잠깐만야이거야언니이거야this one. 오케이환영합니다하라고통과ครับผมเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหหนุ่มๆนี่ทั้งภาษาไทยก็ได้นะแล้วก็มีขนมไทยที่รู้ชื่อด้วยนะคะว่าเป็นชื่ออะไรนะคะแสดงว่าถ้าใครชาวไทยเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยแล้วพรุ่งนี้ในงานFirst Face to Face เนี่ยหนุ่มๆวางแผนไว้ไหมคะว่าจะทำอะไรบ้าง네우리가첫팬미팅이있어요네뭐할건지계획은세워놓으셨는지나네네저희가태국노래를준비했어요와근데와비슷해저희가갑자기태국노래를오你要陪台湾还会呢？好，台湾还兄弟。ใช่เมื่อกี้นี่เห็นคนตบมือแบบเย้ดีใจแล้วการที่เราเป็นวงน้องใหม่น้องใหม่เนี่ยวางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างคะ지금데뷔한지얼마안된신인인데앞으로의계획은어떠신지네앞으로더열심히하는뉴이스가될거고요그런뉴이스를많은팬분들이사랑해주셨으면좋겠습니다네해외도많이나갈거니까많은기대부탁드릴게요네그리고저희가이번앨범타이틀곡활동은끝났고요지금나도모유라는곡으로활동을하고있는데그곡도많이사랑해주시고올해안으로또다른곡으로또찾아뵙고싶습니다ก็คือว่าเพิ่งเดบิวต์ได้ไม่นานนะคะคือเดบิวต์จะเต็มที่ค่ะแม้ว่าในอนาคตนะคะเขาจะเต็มที่เหมือนที่เดบิวต์ใหม่ๆตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็คอยให้ความกำลังใจแล้วก็ความรักด้วยนะคะอยากให้ทุกคนติดตามด้วยแม้ว่าอยู่ที่ประเทศอื่นๆเพราะว่าเขาจะพยายามหาโอกาสที่จะได้มาเจอกับแฟนคลับทุกคนนะคะทั่วประเทศใกล้ชิดนะคะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เพลงแอคชั่นนะคะคือทำงานกิจกรรมเกี่ยวกับเพลงแอคชั่นจบไปแล้วนะคะก็มีเพลงใหม่นะคะอยากให้ทุกคนติดตามด้วยอะค่ะนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะใช่ครับผมแล้วพูดถึงความรักเมื่อกี้นะวันที่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นวันของวันแม่ช่วยเล่าประสบการณ์ที่แบบประทับใจเกี่ยวกับคุณแม่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นวัน8월12일이번주일요일이태국에서는어버이날이에요엄마의날이거든요왕빈님혼신이셔가지고엄마에대해서조금씩얘기를해주셨으면좋겠어요네저희한국은5월8일이어버이날이에요저희가작년아니올해어버이날에는활동중이어서부모님께찾아가지못했거든요그래서제가내년에꼭찾아가서부모님께종호도사드리고싶어요ก็คือว่าวันที่8เดือน5ค่ะที่จริงที่เกาหลีเป็นวันคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันนะคะที่เกาหลีแต่พอดีปีนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าทํางานอยู่อ่ะค่ะยุ่งก็เลยไม่ได้ไปค่ะหวังว่าปีหน้าจะได้ไปเจอทุกคนนะคะเพราะว่าคิดถึงทุกคนนะก็ทํางานหนักช่วงนี้นะคะก็เลยต้องเจอคุณแม่ว่าน้องๆคนไหนนะคะที่อยู่ใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่นะ
อย่าลืมนะคะวันที่12สิงหาคมนี้อย่าลืมไปกราบคุณแม่แล้วก็ทำการ์ดหรือว่าให้ของขวัญอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะใช่ให้คุณแม่ประทับใจหน่อยใช่แล้วค่ะและนี่นะคะก็ได้เห็นกันไปแล้วกับหนุ่มๆ New East นั่นเองนะคะว่าจะเป็นความน่ารักนะผลงานต่างๆนะคะที่ความสามารถที่จะอ่านภาษาไทยด้วยใช่ความสามารถที่จะเรียนรู้อาหารไทยได้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณ New East มากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ฟ้าด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราลาไปด้วยยังไม่ลาสิส่ง US นะคะไปด้วยผลงานของพวกเขานะคะกับเพลงที่ออกมาล่าสุด Action จาก US ค่ะ